มันไม่ใช่ความผิดของพี่เป็นเราผิดของใครเล่นเศร้าอ่ะเล่นเศร้าครับคนที่มาคนที่มาเจอกับผู้ใหม่ของโคคาโคล่าครับผมก็ปีนี้ก็ยังอยู่กับโคคาโคล่าเหมือนเดิมครับผมเป็นครอบครัวโคกนะครับกับที่นี่เลยพาร์คพารากอนนะครับกับงานเทสติวัลนะครับผมของโคกไม่ว่าจะเป็นโคกซีโร่โคกซีโร่กินลามแล้วก็มีโคกครีเอชั่นด้วยนะครับผมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะตัวใหม่ซาบซ่าสดใสสดแซ่บก็จะกินแล้วสดชื่นครับผมอย่างโค้กซีโร่เนี่ยทุกคนก็คงได้ลองอยู่แล้วเวลาดื่มก็รู้สึกสดชื่นครับผมแล้วก็ 0% น้ำตาลด้วยครับส่วนตัวโค้กซีโร่กลิ่นลามเนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่ของทางโค้กครับที่จะมีกลิ่นลามเข้าไปให้ความสดชื่นเพิ่มขึ้นเข้าไปด้วยครับผมซัมเมอร์นี้ก็ต้องมีใช่ไหมคะต้องมีของมันต้องมีครับโค้กเราเป็นไงคะอยากโค้กเราเป็นสดชื่นอะไรนะครับโค้กเราเป็นสดชื่นยังไงคะมันก็เหมือนเรามีความรักค่ะพี่แบบเวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็สดชื่นซัมเมอร์นี้ยังไงก็คือต้องโค้กใช่ไหมคะใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้กครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พาร์คพารากอนนะครับผมงานโค้กเทสติวัลเนี่ยก็ยังจัดอีก3วันเลยครับวันนี้ความพิเศษที่มานอกจากว่ามีเพลงใหม่ครับมาชมที่แรกด้วยใช่ครับเพิ่งปล่อยไปแต่ว่าเมื่อกี้คือเสียงร้องแบบก็ดีใจครับเหมือนว่าแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แล้วครับผมดีใจครับดีใจมากๆแล้วทีนี้เพื่อเข้ากับความสร้างของโชว์ก็คือตอนโชว์ก็มีคนไม่เจอคือพี่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็วมันเป็นเรื่องของลมพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเซฟตัวเองอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจพี่อะไรนะครับอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากพี่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนอย่างเงี้ยจะเป็นลมตอนนี้แฟนคลับอาจจะเป็นลมไม่ใช่แฟนคลับเป็นลมแทนแล้วนะคะครับเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของพี่นี่แหละครับก็เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนครับผมกับซิงเกิลเสนอตัวก็ได้พี่ไฮครับมาเป็นโปรดิวให้แล้วก็ Executive Producer ก็ยังเป็นพี่เบลเหมือนเดิมครับเปิดมาก็คือปังตลอดปังหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่ว่ารอดูฟีดแบ็กจากแฟนๆอยู่ครับผมวันเดียวร้องได้ขนาดที่พี่เบลว่าปังแล้วดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกละกันก็คอนเซปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนี่ยต้องการที่จะทำเพลงที่มันมีมูฟเมนต์มากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทำเพลงมาหลายๆแบบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่4ครับผมไม่ว่าจะเป็นFireboy ที่คนได้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าการคัมแบ็ครอบนี้เราคัมแบ็คกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็คือเหมือนในเนื้อร้องเลยเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาครับผมแต่ที่ต้องเหลือจากเรื่องของเอ็มวีกับชุดต่างๆก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมเป็นชุดง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับผมก็ได้พี่แนนครับพี่แนนนิสมาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เหมือนเป็นอีกเวนึงแล้วกันทุกคนก็อาจจะเห็นพี่แบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วกันครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้ทำงาน MV แล้วก็ได้ทำงานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับพี่เน็ตหรือว่าจะเป็นพี่แนนสไตลิสต์หรือว่าอย่างพี่ไฮที่ก็เพิ่งทำงานด้วยกันครั้งแรกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกๆครั้งมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายๆมิติเลยในวงการเพลงเนี่ยที่แบบเรายังอยากทำแล้วเรายังอยากลงไปค้นหาด้วยครับเหมือนแบบว่าเสนอความเท่ของเรามากขึ้นไหมแบบว่าตัวเพลงหรือแบบคอนเซ็ปต์หนูทำไม่เป็นพี่คือพุ่มกับเขาบังคับมันเป็นบทบาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบหนูเรียบร้อยมากคนเห็นภาพตัวไหนในเอ็มวีบ้างอะไรนะครับ
ชอบชุดไหนใน MV มากที่สุดเหรอครับอาจจะเป็นชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามีแขนด้วยที่เป็นปีกแล้วก็จะมี CG ที่เป็นปีกด้วยครับผมก็รู้สึกว่าชุดนั้นก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนเปิดมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยไดนามิกเนี้ยมันทำให้แบบมันเหมือนเป็นการปูสตอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขึ้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับเศรษฐีนี้ท่านหนึ่งอยู่แถวดูไบก็ไม่ใช่เศรษฐีนี้หรอครับผมจะไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอ่ะเขาแบบเป็นบ้านคนจีนเขาเป็นเจ้าสัวเงี้ยพี่จะไปสู้แล้วเขาได้เป็นน้องอีตันครับผมเป็นลูกพี่หมิวและลิตาครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตันแบบตามงานแฟชั่นโชว์ได้แบบเวลางานเดินแบบอะไรก็ได้เห็นน้องตลอดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์น้องเขาอ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวพี่เองพี่ติดต่อน้องอีตันมาตั้งแต่ไฟเออร์บอยแล้วครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้มีโอกาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราก็เลยสุดปะงั้นก็มาร่วมงานกันละกันครับแล้ววางแผนแล้วก็เป็นน้องต้านสักเพลงนึงก็วางแผนมาแล้วครับผมก็น้องเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับอีกหนึ่งความพิเศษคือเสียงของเจ้าสัวเขาก็จะร้องแค่คำเดียวตอนแรกจะให้เขาร้องท่อนนึงเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ตังค์เขาไม่ร้องเขาก็เลยบอกว่าให้คำหนึ่งละกันเป็นของแทนยากมากค่ะพี่ต้องแบบว่าดิวผ่านผู้จัดการเขาเพราะเขามีผู้จัดการหลายคนมากแล้วก็แบบกว่าจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบ1ปีครึ่งเกือบ1ปีครึ่งจริงๆครับนี่คือเรื่องจริงเลย 100% จ่ายค่าตัวเป็นอะไรคะจ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นบิตคอยครับไม่รู้แล้วงานจะตอบอะไรก็เขาก็มาร้องให้เนี่ยแหละครับติดต่อเขาไปบอกว่ามาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนท่อนเนี้ยแบบขาดคำเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบบ้าจริงอะไรอย่างเงี้ยแอบถามที่เหมือนเราแบบว่ามีไปออกสัมภาษณ์มีความแบบไปเรื่อยไปพอแบบถามสนุกคนชอบมากครับเป็นเรายังไงบ้างก็เวลาเรามาสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มูททุกคนแบบทุกๆคนสนุกนั่นแหละครับผมก็ไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ไม่ซีเรียสแล้วกับพี่ณเดชน์อะไรนะครับกับพี่ณเดชน์พี่ก็ยังรอพี่ณเดชน์เสมอแล้วใครที่บอกว่าอยากไปทานข้าวกับพี่ค่ะวันงานจัดงานกินข้าวกับพี่ก็พูดเล่นๆนี่แหละครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์มาว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบพระเอก MV เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวพี่ณเดชน์เนี่ยพี่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงสมัยที่แบบกรุงเทพน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเราก็จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวันนึงเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้างอะไรเงี้ยครั้งนี้เหมือนได้คุยกันแล้วก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบเหมือนทีมเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้พี่ณเดชน์มาช่วยโปรโมทเพลงของพี่ด้วยครับชาเลนจ์เหรอครับผมก็จะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ใน TikTok นะครับผมก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักครับของท้อนฮุกก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ด้วยครับผมในทั้งในทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้ใน TikTok ครับครับครับผมที่แฟชั่นวีคที่ปารีสครับชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกแล้วเป็นชุดง่ายๆครับผมก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทำการเลือกชุดไปแล้วประมาณ 4-5 ลุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็ลองไปฟิตติ้งที่นู่นเพราะว่าด้วยงานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทางแบรนด์เขาก็ต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ตอบค่อนข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างหรือเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อ่ะเลือกตัวนี้มาให้ด้วยแบบว่าบอกว่าเป็นช้อยส์ให้แบบอยู่ลองดูไหมถ้าอยู่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในแหละก็จะมีประมาณแบบว่า 4-5 ลุคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชุดนี้มันก็ดูแบบดูเหมาะกับแฟชั่นวีครอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นโทนแบบว่าโทนดาร์กเยอะแล้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่า
ในอีกเวนึงบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อีกมิติแบบความรู้สึกในอีกมิตินึงครับสนุกนะครับสนุกเหมือนทุกครั้งที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นลุ้นทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งลุ้นที่นู่นว่าเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดครับผมให้ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟคที่สุดครับมีไหมที่แบบชุดมาเยอะแล้วเราอยากใส่ชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัดใจยังไงต้องไหมก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าทุกๆครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมครับผมก็จะเอาตากล้องแล้วก็จะถ่ายรูปชุดเปรียบเทียบกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบมันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นสถานที่จัดงานคือที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบมันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแคร์รี่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีแบบเอเลเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวไปด้วยครับตอนนี้เราเริ่มชินหรือยังคะแบบไปต่างประเทศเป็นแฟนมาแบบรอมตะโกนเรียกดีใจครับยังไม่ชินเหมือนกันทุกครั้งที่ไปก็ยังตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นเหมือนกันครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมาเจอแฟนๆที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกว่าเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เขามีให้เราทุกๆแรงซัพพอร์ตที่เขามีให้ทีมได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวนะครับผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่แป๊บนึงฮะเจริญกินโค้กก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสนอตัวนะครับผมซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ YouTube Channel PP Kit Entertainment นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่น Challenge ใน TikTok ครับก็อยากเล่นสักหน่อยชาเลนจ์ยังไงอ่ะมันแบบว่าเจ็บขาอันนี้มันบังไงถ้าไม่บังเต้นแล้วโซนไปดูชาเลนจ์ใน TikTok ก็ได้ครับผมอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับเพราะว่าเพลงนี้คือทางตัว PA แล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆโปรเจกต์นี้เราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วม develop กันมาหลายๆอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับขอบคุณครับ